วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมดำน้ำกันไปลึกๆหน่อยเพื่อที่จะได้เจอกับเจ้าโปเกมอนเหล่านี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมจะเอาโปเกมอน2สายพันธุ์มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังครับซึ่งก็มีต้นตอจากภูมิภาคโจโตนั่นแหละนะแต่ว่ามันก็มีรากกาล่าเพิ่มเข้ามาในตอนเจน8ซะด้วยครับซึ่งโปเกมอนเหล่านั้นก็จะมีชื่อว่าชอนชีแรนเทิร์นซันนิโก้และซันนิกอนนั่นเองครับซึ่งไอตัวที่มีรากกาล่าจะเป็นสายของซันนิโก้นะครับซึ่งก็เป็นโปเกมอนปะการังที่เราได้เห็นกันในตอนภูมิภาคโจโตหรือก็คือตอนเล่นเจน2กันแล้วนะครับโดยที่ว่าพวกโปเกมอนเหล่านี้เนี่ยถือว่ามีสตอรี่เกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับน้ำที่มันอยู่ลึกๆอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดตอนเล่นเจน2รู้สึกว่าเราจะต้องใช้เป็ดชั้นดีในการที่จะตกมันขึ้นมาแล้วมันก็เป็นโปเกมอนที่มีเลเวลถึง40เลยเพราะว่าเราต้องใช้ซูเปอร์ร็อตในการตกขึ้นมานั่นเองนะซึ่งเจ้าชอนชีก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นแรนเทิร์นและซานิโก้ก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นซานิกอนโดยที่ว่าคลิปนี้ก็จะมีโปเกมอนทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับผมซึ่งเรื่องราวของเจ้าโปเกมอนที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกเหล่านี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ไปฟังคลิปนี้กันได้เลยครับอันที่1เลยนะครับผมก็ต้องพูดถึงเจ้าชอนชีก่อนครับชอนชีเป็นโปเกมอนปลาตกเบ็ดธาตุน้ำและธาตุไฟฟ้าครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นการผสมธาตุที่ดีในอีกรูปแบบนึงนะเพราะเนื่องจากว่าน้ำไฟฟ้าแล้วคราวนี้น้ำก็ไม่แพ้ไฟฟ้าแล้วอะไรแบบนี้เนาะก็ไปแพ้ธาตุดินโดยเฉพาะแล้วก็ไปแพ้ธาตุพืชอะไรแบบนี้เท่านั้นเลยครับซึ่งตัวชอนชีเนี่ยเราเห็นร่างกายของมันนะครับก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆปลาตัวกลมๆนะแล้วก็มีขา2ขามีครีบ2ครีบและหนวดเรืองแสงของมันก็จะมี2อันนั่นเองครับซึ่งตัวของมันเนี่ยพื้นที่อาศัยถ้าเป็นหลักๆมันจะอยู่ในก้นมหาสมุทรอันมืดมิดครับผมแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดำน้ำไปลึกๆแล้วเราจะสังเกตได้ไงว่ามีเจ้าชอนชีอยู่ก็ง่ายๆเลยครับแสงจากหนวดของมันเนี่ยก็จะมีการกระพริบกระพริบกระพริบเพื่อให้เป็นสัญญาณว่ามันอาศัยอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะกระพริบเพื่อการสื่อสารกันมากกว่าที่จะให้มนุษย์หรือโปเกมอนเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดมันนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าหนวดไฟฟ้าที่อยู่บนหัวของชอนชีนี้นะครับก็จะค่อนข้างมีไฟฟ้าที่ไหลเวียนอยู่เป็นขั้วบวกขั้วลบแล้วก็สามารถส่งความเสียหายออกสู่รอบข้างได้นะครับเพราะฉะนั้นการเข้าใกล้มันก็นับว่าเป็นอันตรายก็ได้เหมือนกันนะนอกจากนั้นแล้วถ้าพูดถึงโปเกมอนต่างสายพันธุ์ที่สามารถเป็นเพื่อนกับเจ้าชอนชีในน้ำลึกๆได้อย่างนี้นะครับชอนชีสามารถใช้ไอ้หนวดเนี่ยโดยที่ว่าไม่ต้องปล่อยไฟฟ้าเพื่อทำอันตรายโปเกมอนเหล่านั้นนะครับผมแล้วก็เอาหนวดเนี่ยไปติดกับโปเกมอนตัวนั้นแล้วก็ดูดติดกันแล้วให้โปเกมอนเพื่อนของมันนะครับสามารถว่ายน้ำเพื่อที่จะว่ายไปว่ายมาแล้วชอนชีมันก็จะอารมณ์ประมาณว่าเกาะติดไปเหมือนเป็นเหาฉลามเลยครับแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อโปเกมอนที่มันเกาะไปแต่อย่างใดนะเรียกว่าว่ายน้ำไปด้วยกันสนุกสนานไปด้วยกันอะไรแบบนั้นมากกว่านั่นเองครับและต่อมาก็ต้องพูดถึงสเตตัสของเจ้าชอนชีกันใช่ไหมครับผมโปเกมอนตัวนี้นะครับก็จะมีสเตตัสที่หนักไปยังเรื่องของค่า HP ที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ค่าพลังโจมตีป้องกันก็ออกไปในเชิงของสเปเชียลมากกว่านั่นเองครับส่วนค่าสปีดก็ถือว่าโดดขึ้นมาเหมือนกันเนาะก็เป็นโปเกมอนที่มีความเร็วกับค่าพลังชีวิตเยอะซึ่งอันนี้ก็ส่วนตัวผมจะไม่ค่อยเห็นเสน่ห์จากการที่มันมีความโดดเด่นในค่าสเตตัส2อันนี้สักเท่าไหร่นะและชอนชีตัวนี้จะวิวัฒนาการก็เมื่อเลเวล27นั่นเองครับผมพอเลเวล27ปุ๊บก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นแลนเทิร์นครับแลนเทิร์นเป็นโปเกมอนแสงไฟธาตุน้ำและไฟฟ้านั่นเองครับผมซึ่งตัวของมันนะครับก็เรียกว่าเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดิมทีแล้วดวงตาของเจ้าชอนชีมันจะดูแบบนิดนึงแต่ว่าพอกลายเป็นแลนเทิร์นแล้วถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีสายตาที่เฉียบคมแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยรูปร่างของมันนะครับเอาเป็นว่าหนวดที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่เป็นคล้ายๆ2ลูกด้านปลายใช่ไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์แบบที่เราเห็นตรงนี้นี่เองครับผมและทีนี้ขาก็หายไปเปลี่ยนรูปลักษณ์กลายเป็นปลาแล้วก็มีครีบว่ายไปนู่นว่ายไปนี่นะครับซึ่งที่จริงตัวแลนเทิร์นกับชอนชีถ้าพูดรวมๆแล้วเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงก็เคยมีการพบเจอสายพันธุ์ปลาแบบนี้เหมือนกันนะเนาะที่ว่ามีเป็นแสงไฟเอาไว้ล่อศัตรูแล้วก็ตัวเองจับศัตรูกินเป็นเหยื่ออะไรแบบนั้นเลยครับซึ่งแลนเทิร์นเองก็จะเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการทำแบบนั้นนะคือแสงไฟของมันนะครับจะมีการปล่อยสว่างจ้าออกมาแล้วก็ทำให้ศัตรูเกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากจะเข้ามาใกล้พอเข้ามาใกล้ปุ๊บเป็นยังไงครับแลนเทิร์นก็งับเข้าให้เลยนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมล่าเหยื่อที่ได้ผลกันมากเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเหยื่อไม่ได้มาติดกับง่ายๆและตัวแลนเทิร์นมันมีความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้นี้นะครับมันก็จะสามารถใช้ดวงไฟตรงปลายหนวดหรือจะเรียกว่าปลายหงอนก็ได้เนาะใช้ดวงไฟตรงนี้นะครับในการเปล่งใส่ศัตรูครับผมเปล่งใส่ศัตรูได้ยังไงมันก็จะทำให้ศัตรูครับเกิดอาการตาบอดฉับพลันขึ้นมาครับผม
มซึ่งก็เป็นการบอร์ดชั่วคราวนะศัตรูจะมองไม่เห็นอะไรเลยจากแสงที่มีความจ้าแบบจัดๆของตัวแลนเทิร์นตัวนี้นะแล้วพอแลนเทิร์นมันได้จังหวะตรงนั้นนะครับผมมันก็จะปล่อยสายฟ้าจากร่างกายโจมตีศัตรูครับซึ่งรูปลักษณ์การปล่อยไฟฟ้านะครับก็อาจจะปล่อยจากปากก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัวแสงไฟเนี่ยในการยิงสายฟ้าโจมตีใส่ศัตรูก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งกระแสไฟฟ้าของมันก็ต้องบอกว่ามีความรุนแรงอยู่พอสมควรครับผมสามารถล้มโปเกมอนที่ตัวใหญ่กว่ามันได้เป็นอย่างดีครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันจะกินเป็นเหยื่ออย่างนี้ก็ต้องตัวเล็กกว่ามันใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกว่าที่เรามาเมื่อกี้ก็คือเป็นพฤติกรรมแนวของการต่อสู้กับโปเกมอนที่อาจจะมีตัวใหญ่กว่ามันนั่นเองเนาะซึ่งแสงไฟของมันเมื่อกี้พูดว่าสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยเกิดอาการตาบอดเฉียบพลันได้เลยใช่ไหมครับแสดงว่าแสงของมันก็ต้องแรงพอสมควรนะซึ่งแสงของตัวแลนเทิร์นนะครับมีการอธิบายไว้อีกนิดนึงด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าเราล่องเรือไปกลางทะเลแล้วทีนี้เราเห็นแสงไฟที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวแลนเทิร์นนี่แหละที่มันสามารถปล่อยแสงไฟออกมาในรูปกลมๆแบบนี้ได้โดยแสงไฟที่เราเห็นนั้นนะครับเราจะคิดว่าแลนเทิร์นมันอยู่ใกล้ๆผิวน้ำตรงนั้นแล้วก็ย่อนเบ็ดลงไปสักนิดนึงเพื่อจะจับมันสักหน่อยนะอะไรเงี้ยจะคิดอย่างนั้นก็คงไม่ได้นะครับเพราะรู้ไหมว่าบางครั้งนะครับแลนเทิร์นมันอยู่ใต้น้ำลึกลงไป 5,000 เมตรหรือ5กิโลเมตรนะครับผมต่อให้มันอยู่ความลึกเบอร์นั้นนะครับมันสามารถส่องแสงและแสงขึ้นมายังผิวน้ำได้เลยครับซึ่งถือว่าเป็นสเกลการปล่อยแสงที่มีความไกลเป็นอย่างมากเลยนั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมเหมือนคุ้นๆว่ามันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรือดำน้ำลงไปสำรวจเรือไททานิกอะไรพวกนี้นะอาจจะไม่ได้เจาะรายละเอียดตรงนี้แต่ว่าตรงนั้นทำให้ผมพอจะมีข้อมูลว่าไททานิกจมอยู่ในน้ำประมาณ 3,000 เมตรเท่านั้นเองครับแลนเทิร์นมันดำลึกลงไปกว่านั้นอ่ะเป็น 5,000 เมตรอย่างเงี้ยแสงของมันยังสามารถทำให้เห็นถึงผิวน้ำได้อย่างนั้นนะครับก็ถือว่ามีการปล่อยแสงออกมาที่มันช่างเจิดจ้าซะเหลือเกินนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราล่องเรือไปอย่างนี้แล้วเราเห็นแสงของแลนเทิร์นถ้าไม่ได้คิดจะจับมันก็แล้วไปนะครับก็จะเห็นเป็นดวงไฟที่สะท้อนขึ้นมาบนผิวน้ำก็เท่านั้นเลยนะแต่ภาพที่มันจะสวยงามมากเลยคืออะไรรู้ไหมครับคือถ้าเกิดว่าเราล่องเรือไปแล้วทีนี้เราเห็นว่าแลนเทิร์นมันอยู่กันเป็นฝูงแล้วมันมีการปล่อยแสงออกมาเราก็จะเห็นว่าเหมือนกับเป็นแสงระยิบระยับอยู่ใต้น้ำครับผมโดยตัวของแลนเทิร์นนะเขาจะมีฉายาเรียกว่าดวงดาวแห่งท้องทะเลลึกได้เลยครับต่อมาจะให้ดูสเตตัสของเจ้าแลนเทิร์นกันนะของแลนเทิร์นนะครับสเตตัสของมันก็มันเป็นโปเกมอนที่พลังชีวิตเยอะโคตรเลยนั่นเองครับผมค่าเบสอยู่ที่125นะครับส่วนค่าอื่นผมว่าก็ดูน้อยลงไปนะครับแค่พรีเซนต์ให้เห็นว่ามันเป็นโปเกมอนที่เหมาะแก่การใช้พวกค่าสเปเชียลแอทแทคในการโจมตีก็เท่านั้นเลยนะส่วนค่าสปีดนะครับถ้าเทียบกับของชอนชีก็คือไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นมาเลยครับ67ยังไงก็67อย่างนั้นเลยนะสายพันธุ์ของปลาที่มีการเรืองแสงผ่านไปต่อไปผมจะพูดถึงเจ้าโปเกมอนสัตว์น้ำที่มีลักษณะเป็นปะการังกันบ้างนะซึ่งโปเกมอนปะการังตัวแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเจ้าซันนิโก้นั่นเองครับซันนิโก้เป็นโปเกมอนปะการังธาตุน้ำและธาตุหินนั่นเองนะซึ่งดูรูปลักษณ์ของมันแล้วนะครับมันก็เป็นสัตว์ที่มีสี่ขาแล้วก็มีส่วนแง่งของปะการังที่ยืดออกมาตามร่างกายของมันครับส่วนชมพูนั้นนะครับจะเป็นส่วนของร่างกายซันนิโก้ที่ถือว่ามีความแข็งเป็นอย่างมากเลยนั่นเองนะและส่วนสีขาวก็จะมีความอ่อนรองลงมานั่นเองครับเท่าที่นักวิจัยโปเกมอนมีการค้นพบก็คือว่าตัวซันนิโก้เหมือนจะมีพื้นที่อาศัยเป็นพื้นที่ตั้งต้นของมันเนี่ยอยู่ที่ภูมิภาคกาล่าเป็นหลักนั่นเองนะแล้วก็เหมือนลอยไปอย่างนี้ไปภูมิภาคโจโตไปภูมิภาคอื่นอะไรก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะโดยที่ตัวซันนิโก้นี้นะครับมันชอบอาศัยอยู่ในทะเลน้ำอุ่นนะครับผมแต่คนทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้เบ็ดตกปลาที่มีคุณภาพดีหน่อยมีเชือกที่แข็งแรงแล้วก็สามารถหย่อนเบ็ดลงไปในน้ำลึกๆได้นะครับก็ถ้าเป็นพื้นที่ทะเลอุ่นก็สามารถตกเจ้าซันนิโก้นี้ขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับโดยส่วนปะการังนี้ของเจ้าซันนิโก้นะครับบางครั้งก็มีหักมีบิ่นเกินไปบ้างนะซึ่งถ้าหักไปปุ๊บเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่กี่วันในการงอกกลับคืนมาได้นั่นเองครับผมโดยส่วนการโจมตีของมันหลักๆคือมันสามารถใช้ส่วนเขาบริเวณหน้าผากของมันเนี่ยในการพุ่งเข้าแทงศัตรูได้ด้วยส่วนปะการังเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะมีการหักมีการหลุดอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับจะมีโปเกมอนเทรนเนอร์หรือนักสะสมกลุ่มหนึ่งนะครับที่มองว่าแง่งปะการังที่หลุดออกมาจากเจ้าซันนิโก้ที่มีสีชมพูแบบนี้สามารถเก็บไว้เป็นคอลเลกชันได้นะครับแล้วบางครั้งเนี่ยก็เอามาเทรดกันมาขายกันให้มีราคาสูงได้เลยทีเดียวนะและถึงแม้จะไม่ใช่เศษของซากปะการังอันนี้ของเจ้าซันนิโก้ทุกอันนะครับแต่มันจะมีบางอันนะที่ว่าหากออกมาเป็นแท่งๆอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเราเก็บส่วนนั้นมาแล้วก็เอาไปขัดสีฉวีวันเป็นอย่างดีแล้วถ้ามันเป็นแบบว่าของแรหน่อยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเอาไปวางกลางแดดนะครับมันจะเปล่งแสง7สีออกมาครับผมซึ่งถือว่าเป็นสตอรี่ที่ก็มีความอัศจรรย์ใจมากเลยแน่ๆสำหรับเจ้าโปเกมอนสายพันธุ์นี้โดยที่ว่ากิ่งก้านนี้นะครับพอหลุดออกมาจากเจ้าซันนิโก้แล้วก็จะค่อนข้างมีความเปราะนิดนึงก็ต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับถ้าร่วงพื้นแล้วแตกโผล่ปุ๊บของมีค่านั้นก็เละเทะได้เหมือนกันนะส่วนถ้ากลับมาที่เจ้าตัวของซันนิโก้นี้นะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปล่องทะเลแล้วก็เป็นพื้นที่ทะเลน้ำอุ่นอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็จะเห็นเจ้าซันนิโก้เนี่ยว่ายอยู่กันเป็นฝูงเลยนั่นเองครับโดยถ้าพื้นที่ทะเลองค์รวมมันมีความอบอุ่นอย่างเงี้ยตัวซันนิโก้ก็อาจจะไม่ได้ดำน้ำลึกเลยมากนะครับก็อาจจะมีการโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำบ้างอะไรแบบนี้
แต่ทีนี้เนี่ยการอาศัยอยู่เป็นทีมของมันเนี่ยก็เรียกว่ามีการช่วยกันปกป้องซึ่งกันและกันเองเป็นอย่างดีนะแล้วก็ต้องบอกว่าพื้นที่น้ำอุ่นนั้นถ้าหากว่ามีอุณหภูมิลดลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยพวกมันก็ต้องเตรียมวางแผนในการที่จะเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่มีทะเลน้ำอุ่นมากขึ้นนะครับและพื้นที่น้ำทะเลที่เป็นน้ำอุ่นนั้นที่มันต้องการจะไปอยู่อาศัยมันก็ต้องเลือกพื้นที่ที่มีน้ำใสสะอาดกิ้งๆเลยนั่นเองครับเพราะต้องบอกว่าส่วนสีชมพูของเจ้าซันนิโก้นี้นะครับถ้าหากว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่ามีน้ำที่สกปรกคุณภาพน้ำไม่ดีปุ๊บเนี่ยเขาจะอธิบายว่าเม็ดสีของร่างกายซันนิโก้ที่เป็นสีชมพูนั้นนะครับมันจะเกิดอาการหมองคล้ำแล้วก็มันจะส่งผลไปถึงตัวสุขภาพของซันนิโก้ด้วยครับผมว่าซันนิโก้ก็คือจะมีสุขภาพไม่ดีแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นแบบว่าสีชมพูที่มันหมองคล้ำหน่อยนั่นเองครับซึ่งแม้พื้นที่อาศัยตั้งต้นที่บอกว่าซันนิโก้อาศัยอยู่ตั้งแต่แรกสุดเลยอย่างเงี้ยจะเป็นภูมิภาคกาล่าก็จริงนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่มีทะเลน้ำใสกิ้งกิ้งที่ตัวซันนิโก้มักจะมีการเคลื่อนย้ายมาอยู่จนได้นั่นนะครับก็คือจะเป็นภูมิภาคอาโรราที่เรียกว่ามีความอบอุ่นของทะเลพอดีใช่ไหมแล้วก็มีน้ำทะเลที่ใสสะอาดมากกว่าภูมิภาคอื่นๆโดยรวมนั่นเองครับคราวนี้ให้ดูสเตตัสของเจ้าซันนิโก้นะครับผมซันนิโก้ก็เป็นโปเกมอนที่มีพลังป้องกัน2ด้านอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากๆเลยนั่นเองนะ95 95กันเลยครับแล้วก็ค่าอื่นๆก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับเรียกว่าเป็นโปเกมอนสายป้องกันโดยแท้จริงนั่นเองครับผมโดยที่ว่าเจ้าซันนิโก้นี้นะครับก็จะมีร่างวิวัฒนาการเป็นซันนิกอนครับผมซึ่งซันนิกอนตัวนั้นนะครับจะวิวัฒนาการได้จากซันนิโก้ที่เป็นร่างกาล่าเท่านั้นนะครับพูดให้ง่ายๆเลยก็คือว่าเจ้าซันนิโก้ที่เราได้เห็นกันในภูมิภาคโจตกตอนนั้นนะครับผมที่เป็นร่างปะการังสีชมพูนี้ไม่มีร่างวิวัฒนาการนะจ๊ะตัวเธอก็มาพูดถึงซันนิโก้ที่เป็นร่างกาล่ากันก่อนกันละกันนะครับซันนิโก้ที่เป็นร่างกาล่านี้เป็นโปเกมอนปะการังธาตุผีครับผมซึ่งน้ำหินไม่มีแล้วนะครับมีแต่ผีล้วนๆเลยนั่นเองนะซึ่งการที่เจ้าซันนิโก้ร่างนี้มีความเป็นผีนะครับก็ต้องบอกว่ามีสตอรี่ซะด้วยนะซึ่งเจ้าซันนิโก้ร่างนี้นะครับก็จะบ่งบอกได้ประมาณนึงด้วยนะว่าพวกซันนิโก้ตัวอื่นที่มันย้ายภูมิภาคไปอยู่โจโตไปอยู่อาโรราอะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็คืออยู่รอดปลอดภัยครับผมเป็นพื้นที่น้ำใสสะอาดเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีน้ำทะเลอุ่นๆใช่ไหมครับแต่มันจะมีซันนิโก้บางกลุ่มที่หลงเหลืออยู่ในภูมิภาคกาล่าครับผมและทีนี้ณช่วงหนึ่งของเวลานะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างฉับพลันครับผมแล้วตัวของซันนิโก้ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้และกำลังจะเข้าสู่การสูญพันธุ์ครับผมซึ่งการสูญพันธุ์นั้นนะครับกำลังจะเกิดขึ้นกับซันนิโก้ที่หลงเหลืออยู่ในภูมิภาคกาล่าใช่ไหมครับแล้วทุกคนนึกภาพตามอย่างนี้ว่าซันนิโก้กำลังทุรนทุรายว่ามันจะสูญพันธุ์แต่มันไม่อยากจะสูญพันธุ์เราจะไม่สูญพันธุ์เด็ดขาดเราจะต้องมีชีวิตรอดให้ได้ซึ่งซันนิโก้ที่ประสบกับปัญหาว่ามันจะตายไม่ตายแหละตรงนั้นนะครับทำให้สายพันธุ์ของมันกลายเป็นโปเกมอนที่กึ่งเป็นกึ่งตายและกลายเป็นโปเกมอนที่เป็นธาตุผีนั่นเองครับผมซึ่งการกลายเป็นธาตุผีเหล่านั้นนะครับร่างกายโดยองค์รวมของมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวกิ่งก้านก็จะมีการโปร่งแสงราวกับว่ามันมีกลายเป็นวิญญาณนั่นเองครับซึ่งการเป็นโปเกมอนร่างนี้ที่มีการทุรนทุรายเพื่อให้มีชีวิตรอดแต่กลับเหมือนกับว่ามันตายไปแล้วอย่างนี้มันก็เป็นร่างที่เหมือนกับมีความต้องสาบอยู่ประมาณหนึ่งนั่นเองนะโดยเฉพาะส่วนกิ่งก้านที่เราเคยเห็นว่าเป็นสีชมพูสดใสอย่างนี้พอเป็นร่างกาล่าปุ๊บนะครับมันจะเป็นกิ่งก้านที่โปเกมอนเทรนเนอร์หรือนักวิจัยก็จะเรียกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือกิ่งก้านต้องสาบนั่นเองครับถ้าหากว่าใครไปสัมผัสโดนมันนะครับผมไอ้กิ่งก้านเหล่านี้มันสามารถดูดพลังวิญญาณของคนคนนั้นได้ครับซึ่งการดูดวิญญาณนั้นนะครับก็เหมือนกับเป็นคำสาบอะไรบางอย่างที่อยู่กับตัวของมันและมันจะสามารถเร่งการดูดพลังงานวิญญาณได้ถ้าหากว่ามันรู้สึกไม่พอใจกับโปเกมอนหรือคนคนนั้นที่มาสัมผัสตัวของมันนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวซันนิโก้ร่างกาล่านี้นะครับถ้าเราดูสเตตัสของมันนะก็จะเป็นโปเกมอนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของพลังป้องกัน2ด้านเหมือนกันเลยครับเหมือนกับซันนิโก้ร่างปกติเนาะแต่ว่าค่าพลังป้องกันจะสูงขึ้นมานิดนึงกลายเป็น100กับ100ครับซึ่งตัวเดิมเนี่ย95กับ95เอาง่ายๆคือเขาตัดสปีดกับ HP มาอย่างละ5ครับผมแล้วก็เอามาเพิ่มให้กับดีเฟนซ์ทั้ง2ด้านนั่นเองครับและทีนี้นะครับเจ้าตัวซันนิโก้ตัวนี้แหละถ้าหากว่ามันจะวิวัฒนาการมันก็จะกลายเป็นซันนิกอนนั่นเองครับซึ่งการจะกลายเป็นเจ้าซันนิกอนนี้นะครับซันนิโก้ร่างกาล่าจะต้องมีเลเวล38ด้วยกันครับซึ่งพอวิวัฒนาการกลายเป็นซันนิกอนแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นโปเกมอนปะการังธาตุผีนะครับซึ่งอยากให้สังเกตส่วนร่างกายนิดนึงของมันครับผมคือเราจะเห็นว่าเหมือนมีส่วนล่างของร่างกายไอ้ซันนิโก้ที่เป็นร่างกาล่าใช่ไหมครับส่วนล่างๆเนาะเหมือนเป็นกระถางครับผมแล้วทีนี้ตัวของมันที่เป็นรูปลักษณ์ของวิญญาณที่มีความโปร่งใสโปร่งแสงอย่างเงี้ยมันก็มีการงอกขึ้นมาเป็นปะการังอีกรูปแบบครับแล้วภายในตัวของมันนะครับจะมีเป็นก้อนขาวๆซึ่งนั่นคือแก่นของวิญญาณซันนิกอนครับโดยที่ว่าตัวของมันนี้นะครับจะไม่มีใครเรียกมันว่ากิ่งก้านแห่งคำสาบต้องสาบอะไรแบบนั้นแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีความน่ากลัวอยู่ในส่วนกิ่งก้านส่วนของไอ้ที่เป็นใสๆของมันนะครับว่ากันว่าถ้าหากว่าตัวเนี้ยมันอยู่เฉยๆของมันแล้วมีใครกล้าไปสัมผัสมันปุ๊บเนี่ยร่างกายของคนคนนั้นจะขยับไม่ได้เหมือนกลายเป็นก้อนหินไปเลยครับโดยที่ก็ไม่มีใคร
ับประกันได้ด้วยว่าถ้าหากว่าไปสัมผัสเจ้าซานิกอนในรูปแบบนี้การขยับตัวไม่ได้นั้นการกลายเป็นอัมพาตจนต้องแน่นิ่งไปอย่างนี้นะครับต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละคนก็ใช้เวลาไม่ต่างกันบางคนก็เป็นวันบางคน2วัน3วันบางคนเป็นอาทิตย์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้พลังงานธาตุผีที่น่ากลัวมากของเจ้านี่นะซึ่งตัวของมันนี้นะครับไม่ได้มีความตั้งใจจะทำอะไรแบบนั้นนะมันเป็นคำสาปที่ติดอยู่กับตัวมันแล้วก็ใช้คำว่าตอนเป็นซานิโก้ที่เป็นร่างกาล่าอย่างเงี้ยมันก็ดูมีความเป็นพลังของธาตุผีมีความเป็นคำสาปอยู่แล้วและการวิวัฒนาการกลายเป็นร่างเนี้ยพลังของคำสาปพลังของการที่ว่าทำให้คนที่มาสัมผัสกับมันต้องมีอันเป็นไปอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะโดยพวกนักวิจัยโปเกมอนก็จะคาดเดากันง่ายๆนั่นแหละครับว่าไอ้ส่วนก้อนกลมๆตาแดงๆที่อยู่ตรงกลางของมันนั้นคือแก่นของตัวมันถ้าหากว่าส่วนนั้นถูกทำลายหรือได้รับอันตรายไปปุ๊บเนี่ยจะส่งผลต่อชีวิตของมันโดยตรงครับผมซึ่งตัวของมันที่พยายามมีจิตที่ต้องการเอาชีวิตรอดมาอย่างยาวนานแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะเรียกได้ว่าไอ้ส่วนที่เป็นปะการังสีใสๆตรงเนี้ยนะครับก็เป็นกลไกการป้องกันตัวเองจากพยันตรายทั้งหลายที่จะเข้ามาสู่ตัวมันนั่นเองเนาะคราวนี้นะครับก็จะพามาดูสเตตัสของเจ้าซานิกอนนะครับผมซานิกอนนะถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสมันทุกคนจำทรงสเตตัสของซานิโก้ได้ใช่ไหมครับที่ให้ดูเมื่อกี้คือทรงสเตตัสเปลี่ยนไปเลยครับคือกลายเป็นโปเกมอนที่มีพลังโจมตีสูงมากๆนะเดิมทีพลังป้องกันจะสูงทั้งสองด้านเนาะแต่ว่าคราวนี้พลังป้องกันกายภาพก็หายไปแล้วครับซึ่งอันนี้อาจจะคาดเดาได้ว่ามันมีร่างกายที่เป็นวิญญาณแล้วใช่ไหมพลังป้องกันในเชิงกายภาพก็คงไม่ต้องมีแล้วอะไรเงี้ยแต่ในเชิงของพลังป้องกันที่มันดูเป็นไสยเวทไสยศาสตร์พวกนี้ก็ขึ้นเป็น130อันนี้ก็คือแบบอธิบายในเชิงของพลังงานวิญญาณได้นะครับแล้วก็ถือว่าการมีพลังโจมตีพิเศษขนาดนี้บวกกับพลังโจมตีธรรมดาก็ไม่เลวนะอาจจะใส่ท่าผสมแบบกายภาพแล้วก็การโจมตีที่เป็นการโจมตีแบบแนว Special Attack อย่างเงี้ยก็ไม่เลวนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้อมูลของเจ้าโปเกมอนน้ำลึกที่เราได้เห็นกันครั้งแรกในภูมิภาคโจโตแล้วก็ไปๆมาๆก็มีตัวที่มีสตอรี่หนักหน่วงจากภูมิภาคกาล่านี้ให้เราเห็นกันด้วยอย่างเจ้าซานิโก้ร่างกาล่าแล้วก็เจ้าซานิกอนที่ได้เล่าให้ฟังไปนั่นเองครับมีท่านผู้ชมท่านไหนเคยเอาเจ้าโปเกมอนเหล่านี้ไปเล่นหรือรู้จักมันมาอะไรยังไงหรือมีข้อมูลอื่นอยากจะมาพูดคุยเพิ่มเสริมกันเกี่ยวกับข้อมูลของมันนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ